กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของภาคใต้กลุ่มอันดามันจะมีเงินสะพัดจากการจ่ายจ่ายของนักท่องเที่ยว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ที่กระทบนั้นมาจากปัญหาค่าตั๋วเครื่องบินแพงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนายซาลินโตทับเทียงประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามันกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้การท่องเที่ยวทางทะเลในภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีนักท่องเที่ยวเทพยุโรปสแกนดิเนเวียที่รับอากาศหนาวมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันเนื่องจากอยู่ในช่วงไฮซีซั่นทะเลมีความสวยงามเป็นอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่พักด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการลงเรือไปท่องเที่ยวในทะเลต้องมีความปลอดภัย 100% การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัญหาขาโดยสร้างเครื่องบินที่จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตมีราคาแพงมาก 7-8,000 บาทต่อเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตส่วนจังหวัดอื่นๆที่มีสนามบินในฝั่งอันดามันค่าตั๋วเครื่องบินก็มีราคาขยับขึ้นเช่นกันจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นจะทำให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดณปภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน